ดว่าเป้าหมายที่เป็นขั้นต่ำของพวกเราเราคิดว่าเราอยากจะชนะการเลือกตั้งโดยสามารถเป็นพรรครัฐบาลพรรคเดียวได้อันนั้นคือเป้าหมายสูงสุดของพวกเราทำเอาเซอร์ไพรส์คอการเมืองไปไม่น้อยเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลเดิมที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบมีมติเลือกณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและอดีตรองเลขาธิการพรรคขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนพรรคใหม่ที่เหล่าบรรดาส.ส.จากพรรคก้าวไกลเดิมย้ายไปสังกัดจากเดิมที่หลายฝ่ายคาดกันว่าสิริกัญญาตันสกุลอดีตรองหัวหน้าพรรคซึ่งโดดเด่นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาจะได้ขึ้นมาเป็นผู้นำหญิงคนแรกโดยณัฐพงษ์หรือเท้งส.ส.หนุ่มชาวฝั่งธนบุรีอายุ37ปีเกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคม2530เป็นบุตรของสุชาติเรืองปัญญาวุฒิกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทชนันทร Development Group จำกัดและประธานกรรมการบริษัทเรืองปัญญาเคหการจำกัดจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนทวีธาพิเศษจบชั้นปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยเป็นผู้บริหารเว็บไซต์ absolute.co.th ผู้ให้บริการ Cloud Solution ก่อนร่วมงานการเมืองสังกัดพรรคอนาคตใหม่ลงสมัครรับเลือกตั้งได้เป็นส.ส.กรุงเทพมหานครสมัยแรกในปี2562ต่อมาในการเลือกตั้งปี2566ขยับไปลงสมัครแบบบัญชีรายชื่อและได้รับการเลือกตั้งด้วยเช่นกันขณะที่ณัฐพงษ์ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายหลังเข้ารับตำแหน่งส.ส.มีทรัพย์สิน 396,534,23 บาทมีหนี้สินรวมคู่สมรสอยู่ที่ 10,421.74 บาทโดยมีทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างมูลค่ารวม200ล้านบาทและที่ดิน108ล้านบาททั้งนี้ในช่วงที่มีความพยายามจัดตั้งรัฐบาลในฐานะพรรคที่มีจำนวนส.ส.เป็นอันดับหนึ่งร่วมกับพรรคเพื่อไทยนั้นณัฐพงษ์ได้ถูกวางตัวให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยล่าสุดได้เป็นประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรด้วยโดยว่าที่หัวหน้าพรรคประชาชนได้ประกาศพร้อมเป็นผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยการนำพาพรรคชนะเลือกตั้งจนได้เป็นรัฐบาลพรรคเดียวในปี2570อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าณัฐพงษ์มีความสัมพันธ์อันดีกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่โดยเมื่อครั้งที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบและย้ายไปยังพรรคก้าวไกลก็ได้ให้ใช้อาคารของตนซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานพรรคย่านบางแคเป็นที่ทำการพรรคก่อนจะย้ายที่ทำการไปอยู่ย่านรามคำแหงจนกระทั่งพรรคถูกยุบขณะที่เหตุผลในการเลือกณัฐพงษ์ให้มาดำรงตำแหน่งนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและแกนนำยุทธศาสตร์ของพรรคส่วนหนึ่งมองว่าสามารถประสานการทำงานภายในพรรคได้เนื่องจากเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีอีกทั้งยังรับสัญญาณตรงจากตึกไทยสมิตได้